ภาพที่เห็นอย่างที่เมื่อวานที่ชนแก้วมิ้นช็อกกันเราก็ตอบเรียนตามตรงว่าเราช็อกจริงๆตอนที่หาเสียงไม่ได้พูดไม่ได้เป็นแบบไม่มีภาพแบบนี้แล้วที่โพสต์ไปก็คือแบบอ้าวเราได้เห็นแล้วว่าใครเป็นยังไงก็เกมของผู้ใหญ่อะค่ะอย่าไปทำร้ายกันอย่าไปอะไรกันมันอันนี้สงสารด้วยความจับใจอยากให้มีผู้นำที่สง่างามพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่านี่คือเสียงของประชาชนมาจากประชาชนแล้วเราก็จะได้พูดได้เต็มปากสอนลูกสอนหลานเราได้เต็มปากภาพที่เห็นอย่างที่เมื่อวานที่ชนแก้วมิ้นช็อกกันเราก็ตอบเรียนตามตรงว่าเราช็อกจริงๆช็อกเพราะว่าอ้าวอ้าวอ้าวหลายอ้าวเอ๊ะหลายเอ๊ะตอนที่หาเสียงไม่ได้พูดไม่ได้เป็นแบบไม่มีภาพแบบนี้มีภาพสาดโคลนมีภาพแบบฉันจะไม่ไปกับเธอไม่มีเธอไม่มีฉันจะขออนุญาตเป็นเสียงนกตัวน้อยๆเสียงน้อยๆว่าได้หันกลับไปถามประชาชนคนที่เลือกท่านมาหรือยังว่าภาพนี้เป็นยังไงว่าเห็นพ้องต้องกันหรือไม่แล้วที่โพสต์ไปก็คือแบบอ้าวเราได้เห็นแล้วว่าใครเป็นยังไงแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ได้ผลประโยชน์ที่แบบรอเวลานี้มานานแล้วก็เกมของผู้ใหญ่อ่ะค่ะก็จะบอกว่าในฐานะที่เป็นครูเป็นแม่เราจะกลับไปสอนลูกเราจะกลับไปตอบคำถามเด็กว่าประชาธิปไตยคืออะไรจะตอบเขาว่ายังไงในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่กันทุกคนและเราจะต้องตอบเด็กๆว่ายังไงเลือกตั้งแปลว่าการใช้ประชาธิปไตยในมือใช่หรือไม่แล้ววันนี้มันเป็นอย่างไรเราจะตอบคำถามเด็กเยาวชนลูกหลานเราอย่างไรในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เป็นกำลังใจทุกฝ่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่เราก็มีโอกาสได้พูดกับเด็กๆไปบ้างว่าตึงไปมันจะขาดให้หย่อนบ้างตึงบ้างมันจะไปได้ต่อตรงนั้นตันลองถอยมาสักก้าวได้ข่าวว่าเด็กก็ถอยมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ลองมองเด็กด้วยความเมตตาลองมองเด็กด้วยความแบบเอ็นดูประคับประคองเขาค่อยๆสอนค่อยๆลูบเด็กเพราะเด็กแบบเขาก็จะไฟแรงของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ได้ด้วยความเคารพทุกท่านจริงๆช่วยๆประคับประคองในวันนึงที่เราไม่อยู่แล้วเราเปิดบริษัทมาวันนึงเราล้มหายตายจากไปเราก็ต้องให้ลูกให้หลานดูกันไปเราจะอยู่ค้ำฟ้าดูไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ดูแลเด็กแล้วก็สอนเขาอย่างเมตตาอย่าไปทำร้ายกันอย่าไปอะไรกันมันอันนี้สงสารด้วยความจับใจจริงๆคนวงการบันเทิงกับการเมืองมันเป็นเส้นขนานไม่น่ามาบรรจบกันได้นะแต่ในฐานะที่เราเป็นคนบันเทิงแต่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งเราก็มีสิทธิ์ในสิทธิ์ที่เราจะพอจะพูดได้และเป็นกระบอกเสียงของแฟนคลับแฟนเพลงหรือประชาชนได้บ้างเราก็มีโอกาสได้พูด มีสิทธิ์เท่ากันที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะการเมืองเป็นอย่างไรจริงๆแล้วไม่อยากจะพูดในเรื่องนี้เพราะเราพอใครมาเราก็ต้องอยู่กันให้ได้ในฐานะที่ประชาชนเราต้องดูแลตัวเองกันอยู่ดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองอะไรไปอะไรกับตรงนั้นมันเป็นหน้าที่เป็นอาชีพเป็นหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนเลยค่ะให้ผ่านพ้นตรงนี้ไปให้ได้นะคะแล้วก็อยากให้มีผู้นำที่สง่างามพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่านี่คือเสียงของประชาชนมาจากประชาชนแล้วเราก็จะได้พูดได้เต็มปากสอนลูกสอนหลานเราได้เต็มปากคนที่ดูการเมืองตอนนี้เครียดเนาะเอาตัวเองออกมาทำงานกันในหน้าที่ของเรา
ตรงนั้นเป็นหน้าที่ของเขาก็ปล่อยเขาไปแต่มันก็เป็นอนาคตของเราอ่ะแต่เราก็อยากได้เขาเรียกว่าอะไรดีอะตัวแทนที่ไปทำงานดูแลประเทศชาติที่มาจากเสียงประชาชนเราเลือกกันแล้วเขาเลือกกันแล้วเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านก็อยากจะให้ฟังเสียงของประชาชนค่ะในฐานะที่นี่พูดในฐานะที่เป็นแค่เสียงเล็กๆนกกระจิบนกกระจอกท่านอาจจะไม่ฟังก็ได้แต่มันเป็นเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งที่ท่านมาหาเสียงแล้วเราก็ได้เลือกท่านไปก็อยากให้ท่านฟังเราด้วยแค่นั้นเองค่ะ